在家就是比较难。有的呀，有的呀。那得三十个亿，少三十多亿。三十个亿那个楼，一不得上万呀？可能是得弄，得弄的。那是什么？他们得弄多少呢？多少呢？ใช่ไหมอย่างหนึ่งรัฐนาโอ้โหทุกคนรัฐนาพันดูถือมิดเนี่ยพันตรีนาวีพันตรีนาวีมาบรรยายเรื่องของเนี่ยตัวคอตัวเนี้ยตัวเนี้ยที่จะกำลังพูดเนี่ยเป็นครับมีการชี้เลยหาพันโถให้ตัวนี้เดี๋ยวนั้นสั่งไปอันนี้คือการเตรียมการและการในส่วนที่เกิดขึ้นเป็นตัวประโยชน์ที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือผลของการไปพูดเป็นนักวิจัยที่ดีอันนี้คือผลมันได้หรือไม่ก็ลบไปเลยไม่เดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะพูดนะก็จำไปตลอดชีวิตเลยกันทีก็โดนทีก็เป็นตัวไม่ต้องทีเป็นทีนะนะครับการพูดของการปัญญาที่ดีจะมาจากโอดีเก่งสูงเก่งต่ำหนักเบาสังเกตในการพูดฟังนะครับการพูดต้องมีความมุ่งหมายต้องถึงเป็นการพูดเฉพาะการพูดถึงการยาสูบโดยเฉพาะโดยเฉพาะที่นี่การอาหารนี่มันต้องจำเป็นมากในวงการอาหารใช่ไหมครับซึ่งสิ่งที่ต้องพูดในการยาสูบอาหารมีพวกขาวพวกตรงใจพวกที่นี่เป็นฝ่ายเป็นงานกันในการส่วนนั้นเป็นท่าทีที่เห็นเป็นสื่อที่เห็นนะครับการบรรยายเนี่ยต้องบรรยายให้ทราบและเข้าใจให้เป็นข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้อย่างบรรยายบางครั้งบางสถานการณ์ก็เป็นลักษณะบรรยายเพื่อให้ได้ข้อสรุปใจสำหรับผู้วิชาบรรยายเห็นภาพของภารกิจบรรยายเห็นภาพของการประสานงานแนวทางการปฏิบัติก็บอกว่าเทคนิคการบรรยายสรุปมันจะต้องศึกษาสถานการณ์มาก่อนเตรียมกับบรรยายแล้วก็บรรยายแล้วก็ตอนหลังก็หลังการบรรยายก็ต้องสรุปมันจะต้องปรับปรุงอะไรบ้างเช่นการจัดสถานการณ์ประกอบเรื่องศึกษาผู้ฟังความมุ่งหมายเวลามูลนิธินั่นคือลักษณะของเรื่องของการพูดที่อาจารย์ได้แนะนำมารอบนี้นะครับหรือท่านอเนกก็ได้มาช่วยเสริมอีกนะครับการเรียนคำบรรยายรวบรวมเอกสารข้อมูลข่าวสารประโยชน์ของข้อเท็จจริงผมก็สำคัญหาสื่ออะไรที่มีอยู่แล้วนะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเรียนบรรยายสามตัวที่บอกตัวแรกคือส่วนนำส่วนโครงเรื่องและส่วนสรุปก็บอกการบรรยายสรุปที่ดีมีลักษณะคือสามดีสี่ดีในสามสำคัญที่ดีน้ำเสียงเนื้อหาภาษาท่าทางนะครับซึ่งคำนึงถึงความต้องชัดเจนตรงใจกับผู้ฟังและก็ดูคุณภาพการเรียนคุณภาพของตัวท่านเองขั้นตอนที่3ของการบรรยายสรุปและสุดท้ายของการบรรยายสรุปที่เราจะต้องคำนึงถึงคือขั้นตอนที่4คือเหมือนเป็นการประเมินผลนั่นเองคือบันทึกอย่างย่อว่าท่านอนุมัติไม่ว่าการบรรยายสรุปกับลูกค้าในเรื่องที่จำเป็นที่ต้องขออนุมัตินะครับหลังจากนั้นก็บันทึกแจกจ่ายหลังจากที่บรรยายแล้วว่าเราเกิดประโยชน์อะไรขึ้นเพื่อสื่อสารถึงคนอื่นที่ไม่มารับฟังนะครับเมื่อวานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมเครียดมากผมรู้สึกเหมือนว่ามีหลายอย่างที่เข้ามาในความรู้สึกแต่ผมได้มาคือผมชอบมาในเรื่องผมชอบมาคุยกันที่ต่างๆในช่วงเช้าเรื่องนี้มันท้อแท้มันบอกอีกว่าเกิดความที่นี่พอมาเจออะไรพอทดแทนมันล้มเหลวคำว่าล้มเหลวพอพูดล้มเหลวปุ๊บแล้วมาอ่านต่อมีคำหนึ่งว่าล้มเลิกท่านเชื่อไหมครับผมหายเลยจากล้มเหลวจากต้องถึงมันทำให้ล้มเหลวอัตราการที่งานยังไม่เสร็จเนี่ยถ้าล้มเลิกความตั้งใจมันคงจะไม่เป็นผู้ถูกคนได้กับมันพอเนี่ยเพื่อมาเจอน้องมาเจอพี่มาเจอเดี๋ยวพักพวกเดี๋ยวกลับตอนนี้ก็จะว่ามันดีอ่ะมันให้เอาไปดีๆกลับไปคืนเป็นมานั่งฟังหรือว่าการวิจารณ์ผมเลยครับชอบที่จะมาสอนมากกว่าที่จะไปนั่งตรง